บรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการณหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อวานนี้มีชายไทยครับเข้าเกณฑ์กว่า500คนเดินทางมารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ113นายและอีกหนึ่งสีสันครับที่มักมาควบคู่กับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินคือบรรดาเพศทางเลือกครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับที่มักพากันแต่งกายแบบสวยงามครับทั้งหน้าผมอย่างเต็มที่เลยเพื่อมารายงานตัวแล้วก็ยื่นเอกสารรับรองเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดซึ่งก็ช่วยสร้างสีสันและก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับขณะที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองไผ่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองไผ่ได้ร่วมการตรวจหาสารเสพติดผู้เข้ารับการตรวจเลือกหากว่าคนไหนนะครับมีผลตรวจเป็นบวกและก็จับได้ใบดำจะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดทันทีนะครับและหากว่าคนไหนครับจับได้ใบแดงหรือว่าสมัครใจเป็นทหารก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของทางฝ่ายทหารต่อไปด้วยพร้อมกันนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมการออกตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพถือโอกาสนำธนบัตรปลอมมาใช้ซื้อสินค้าและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายสุราหรือว่าเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดส่วนที่อาคารหอประชุมอำเภอเมืองพิจิตรนะครับสถานที่การเลือกทหารกองเกินประจำการจังหวัดพิจิตรปีนี้ครับก็มีชายไทยเข้าตรวจเลือกเป็นจำนวนมากซึ่งการคัดเลือกทหารก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่สินค้าที่มักจะมีมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนในการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการก็คือหอมและกระเทียมครับที่แม่ค้าพ่อค้ากว่า20เจ้าขนมาเพื่อวางจำหน่ายให้กับประชาชนในราคากิโลกรัมละ35ถึง50บาทชาวบ้านบอกว่าหอมและกระเทียมจะเป็นที่นิยมครับซื้อกันมากในช่วงการคัดเลือกทหารเนื่องจากว่ากระเทียมที่แห้งครับและก็ถูกกว่าท้องตลาดแถมเก็บไว้ได้นานครับแล้วก็จะมาซื้อเป็นประจำทุกปีครับในช่วงการคัดเลือกทหาร